น่ไม่ซีเรียสดราม่าวิจารณ์ยังไม่คิดแต่งนิชาถ้าฝุ่น PM 2.5 ยังไม่หมดโฟกัสทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมบันเทิง29กค2567ถึง11นาฬิกา5นาทีโตโน่ไม่ซีเรียสดราม่าวิจารณ์ยังไม่คิดแต่งนิชาถ้าฝุ่น PM 2.5 ยังไม่หมดลั่นมองเป็นเรื่องเล็กเจอหนักกว่านี้เยอะโฟกัสทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมสำคัญกว่าหลังจากที่พระเอกหนุ่มโตโน่ภาคินคำวิไลศักดิ์ได้ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องที่ยังไม่คิดแต่งงานมีลูกกับแฟนสาวนางเอกนิชานัทนิชาถ้าหากประเทศยังมีฝุ่น PM 2.5 อยู่ท่ามกลางกระแสวิพากษ์วิจารณ์จากโซเชียลมองว่าจะได้แต่งตอนไหนเพราะปัญหาฝุ่นมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและเหมือนว่าไม่ให้เกียรติฝ่ายหญิงล่าสุดวันที่28กรกฎาคม67มีโอกาสเจอโตโน่ที่มาร่วมงาน Immersive Disney Animation X The Voice Foundation ณชั้น1 EM Tower ศูนย์การค้า Emosphere ได้เปิดใจถึงประเด็นดังกล่าวอีกครั้งมองเป็นเรื่องเล็กไม่ซีเรียสเพราะตนเจอหนักกว่านี้มาเยอะแล้วส่วนความรักกับนิชาแฮปปี้ดีทุกอย่างขอโฟกัสไปที่เรื่องทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมดีกว่าสัมภาษณ์คราวที่แล้วมีดราม่าตามมาจริงๆแล้วผมว่าเป็นเรื่องเล็กมากเลยที่ทุกคนจะพิมพ์ถึงเราจะพูดถึงเราหรือพี่ๆนักข่าวที่ลงหัวข้อข่าวผมก็เข้าใจว่าลงให้คนสนใจแต่คนจะเข้าไปดูทั้งหมดไหมก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ผมเองคิดว่าเราผ่านมาทุกเรื่องแล้วครับเรื่องนี้ก็เลยเป็นเรื่องเล็กมากไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยครับมีความสุขดีผมกับนิชาก็แฮปปี้กับทุกๆอย่างแต่สำหรับคนที่จะไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรผมว่าเรื่องของผมไม่ว่าใครจะพูดถึงผมแบบไหนเป็นเรื่องเล็กมากลองสนใจเรื่องส่วนรวมดีกว่าครับว่ามันมี PM 2.5 อยู่จริงไหมยิ้มเราจะช่วยกันแก้ได้ไหมหรือเราจะยอมแพ้จริงๆเราคิดแล้วว่ามันไม่มีทางแก้ได้เราไม่ต้องอะไรกันทั้งนั้นแล้วปล่อยให้โลกมันแย่แบบนี้ผมว่าอันนั้นสำคัญกว่ารวมถึงทีมของเราที่บ้านทำเรื่องของการวิจัยอะไรหลายๆอย่างที่ตอนนี้เรายังพูดได้ไม่หมดแต่ถ้าเกิดว่ามันสำเร็จคนไทยทุกคนจะได้มีประโยชน์โดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงผู้ป่วยเป็นมะเร็งผมให้ความสำคัญกับตรงนั้นมากๆเลยก็เลยคิดว่าเรื่องส่วนตัวที่คนจะพูดถึงเราจะเข้าใจเราแบบไหนผมว่าเป็นเรื่องเล็กครับเราเจอมาเยอะเหนื่อยไหมกับเรื่องแบบนี้ซ้อมมวยเหนื่อยกว่ายิ้มตอนแรกก็ไม่ได้ทราบด้วยว่ามีดราม่าเพราะวันนั้นเราก็สัมภาษณ์ไปด้วยความสุขหัวเราะหยอกล้อกันแต่นิชาโทรมาบอกว่าเขาจะต้องเจอพี่ๆนักข่าวนะและมันมีดราม่าอยู่นะพี่โน่รู้เรื่องไหมก็ถึงได้เห็นหัวข้อข่าวก็เลยเข้าใจได้ตัวนิชาเข้าใจเรื่องนี้ดีจริงๆแล้วอะไรที่เป็นความสุขของนิชาก็คือความสุขของเราแต่หัวข้อข่าวเข้าใจได้และผมก็ไม่ได้โกรธด้วยผมรักพี่ๆนักข่าวผมเข้าใจว่าถ้าเราลงข่าวสิ่งแวดล้อมอย่างเดียวใครจะเข้ามาอ่านแต่ตัวผมเองเจอมาเยอะแล้วครับผมเลยรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องเล็กผมว่าเราโฟกัสกับสิ่งที่เราทำอยู่โฟกัสกับส่วนรวมครับเพราะข่าวหรือการสัมภาษณ์แต่ละครั้งถ้าเขาได้อ่านหรือได้ฟังประเทศเราหรือส่วนรวมเราจะได้ประโยชน์อะไรบ้างผมว่าเราให้ความสำคัญกับตรงนั้นดีกว่าแต่เรื่องคนจะเข้าใจเราไปในมุมไหนจะรักหรือไม่รักเราหรือจะตัดสินเราจากอะไรไม่เป็นไรเลยครับแต่คนที่เข้าใจก็มีเยอะเป็นกำลังใจส่วนหนึ่งให้เราได้ไหมเป็นตลอดเลยครับอย่างตอนว่ายน้ำกว่าจะสำเร็จก็เจอหนักผมถึงบอกว่าให้เราโฟกัสกับสิ่งที่ส่วนรวมจะได้อะไรไม่ได้โฟกัสว่าทำแล้วเราได้อะไรผมสัมภาษณ์ไปผมก็ไม่ได้อะไรผมแค่อยากทำเท่าที่เราจะพอทำไหววันหนึ่งมันหมดเวลาของผมแน่ๆครับ
มีน้องๆ นักแสดงพระเอกนักร้องขึ้นมาในทุกๆวันวันหนึ่งผมต้องแก่วันหนึ่งผมต้องตกลงไปแต่ในช่วงที่เรายังมีแรงเราทำอะไรเพื่อแผ่นดินของเราบ้างเราทำอะไรเพื่อแฟนๆที่เรารักเขานครพนมเมื่อไม่กี่วันก่อนในวันเดียวช่วยชีวิตได้3คนรอดชีวิตจากสิ่งที่ทุกคนช่วยกันทำเรื่องพวกนี้อาจจะไม่น่าเป็นข่าวดังได้แต่สำหรับผมแล้วมีคุณค่าทางจิตใจผมเลยคิดว่าเราช่วยกันทำให้โลกมันน่าอยู่ดีกว่าส่วนที่มันเป็นดราม่าหรืออะไรผมคิดว่าถ้าเราจะอยู่ตรงนี้และคนที่เราทำเพื่อพวกเขาอยู่สำคัญพอเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องเล็กครับที่บอกว่าช่วยชีวิตได้3คนเป็นยังไงบ้างดีใจครับก็เกิดจากความร่วมมือของคุณหมอที่นครพนมและคุณหมอที่โรงพยาบาลที่ศรีนครินทร์ขอนแก่นมาร่วมช่วยกันผ่าตัดศูนย์หัวใจที่เราทุกคนช่วยกันทำครับเพิ่งเปิดเมื่อวันที่18วันแรกก็ช่วยชีวิตไปได้3คนแล้วครับวันต่อมาคุณหมอยังไม่ได้ส่งซึ่งท่านก็จะคอยรายงานอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นฝั่งนครพนมหรือแขวนคำม่วนเกือบปีกว่าที่ผ่านมาจากสิ่งที่ทุกคนช่วยกันทำเราช่วยชีวิตคนได้เป็นหมื่นเลยนะครับแขวนคำม่วนตอนนี้เป็นโรงพยาบาลที่ทันสมัยช่วยพี่น้องฝั่งลาวได้และช่วยแบ่งเบาภาระที่โรงพยาบาลนครพนมจะต้องรับจากปกติฝั่งลาวป่วยมีเคสยากเขาก็ต้องข้ามมาที่นครพนมแต่ตอนนี้แขวนคำม่วนพอจะช่วยได้แล้วก็เกื้อกูลกันไปเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเป็นมิตรภาพที่ดีระหว่างประเทศผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีครับและคุ้มค่ากับสิ่งที่เราเจอก็เลยรู้สึกว่าทุกเรื่องเป็นเรื่องเล็กหมดเลยครับหลังจากนี้ต้องช่วยอะไรอีกไหมต้นเดือนหน้าจะได้มีโอกาสพบกับผบ.หน่วยซีลเพื่อที่จะได้คุยในเรื่องของอุปกรณ์ที่เอาไว้เซฟตี้เวลาที่เราฝึกบนน้ําในกรณีที่เราเกิดช็อกน้ําหรือหมดสติเวลาฝึกเราจะเห็นตําแหน่งได้ชัดจะได้ไม่จมหายไปเลยตรงนี้จะช่วยเซฟคนที่ฝึกได้มากขึ้นรวมถึงเรื่องที่เรากำลังวิจัยกันอยู่ถ้าเกิดว่าสำเร็จ 100% เดี๋ยวผมคงจะรบกวนพี่พูดอีกทีว่ามันคืออะไรแต่ทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่เข้าวงการมาเรามีแฟนคลับผมหลายท่านเสียชีวิตเพราะมะเร็งเพื่อนผมก็เป็นหนึ่งในนั้นผมเลยอยากจะทำตรงนี้ให้เสร็จในช่วงระยะเวลา 2-3 ปีมานี้ที่เราบินไปบินมาตลอดแต่ตอนนี้มันใกล้แล้วรออีกนิดนึงแล้วจะแจ้งให้ทราบครับยิ้มที่วิ่งซ้อมมวยเตรียมความพร้อมสำหรับภาพยนตร์เรื่องใหม่ครับเพื่อไทยยันดิจิทัลวอลเล็ตประชาชนได้ประโยชน์หวังรีสตาร์ทเครื่องยนต์เศรษฐกิจการเมืองวันที่29กรกฎาคม2567 12:21 น.อนุสรย้ำดิจิทัลวอลเล็ตประชาชนได้ประโยชน์ทุกภาคส่วนหวังรีสตาร์ทเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจของประเทศให้พลิกฟื้นเมื่อวันที่29กรกฎาคม2567นายอนุสรณ์เอี่ยมสะอาดส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยพท.กล่าวกรณีมีการตั้งคำถามว่าค้าปลีกรายย่อยไม่ได้ประโยชน์จากโครงการดิจิทัลวอลเล็ตว่าเศรษฐกิจไทยระยะหลังต้องเผชิญกับการเติบโตที่อยู่ในระดับต่ำกว่าศักยภาพมาอย่างต่อเนื่องจากเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าที่ชะลอตัวและกำลังซื้อในประเทศซึ่งยังฟื้นตัวไม่ทั่วถึงโครงการดิจิทัลวอลเล็ตวงเงิน 4.5 แสนล้านบาทที่รัฐบาลตั้งใจให้เป็นโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่เป็นการใช้นโยบายการคลังโดยหวังจะรีสตาร์ทเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจของประเทศให้พลิกฟื้นขึ้นจากภาคการบริโภคของประชาชนไปสู่ภาคการผลิตเพื่อให้เศรษฐกิจไทยดีขึ้นทั้งระบบดิจิทัลวอลเล็ตจะเป็นตัวเร่งเศรษฐกิจกระจายรายได้สู่ชุมชนส่วนความกังวลว่าค้าปลีกขนาดใหญ่จะได้ประโยชน์ฝ่ายเดียวนั้นร้านค้าปลีกเป็นตัวกลางในการจำหน่ายและกระจายสินค้าส
สินค้าไม่ได้ผุดขึ้นมาได้เองหรือลอยมาจากไหนก็ไม่ทราบสินค้าเกิดมาจากการผลิตสินค้ามีวัตถุดิบจากชุมชนประชาชนได้ประโยชน์จากการจ้างงานการขนส่งประเทศได้ประโยชน์จากภาษีที่หมุนวนกลับมาพัฒนาประเทศดิจิทัลวอลเล็ตมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญเพื่อส่งเสริมให้มีเม็ดเงินหมุนเวียนในพื้นที่และช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพยกระดับคุณภาพชีวิตให้ประชาชนส่งเสริมให้ประชาชนและชุมชนมีความเข้มแข็งในด้านเศรษฐกิจสามารถพึ่งพาตนเองได้สร้างและเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพนายอนุสรกล่าวคุณอาสายเปนิกกี้หอบทองไปรับขวัญหลานน้องคากิลูกชายเพื่อนรักแจ็คใบหม่อนบันเทิงวันที่29กรกฎาคม2567 13:10 น.คุณอาสายเปนิกกี้ณฉัตรหอบทองคำ2บาทไปรับขวัญหลานน้องคากิลูกชายเพื่อนรักแจ็คแฟนฉันและภรรยาใบหม่อนกิติยาเป็นคุณพ่อป้ายแดงไปหมาดสำหรับแจ็คแฟนฉันเฉลิมพลที่คำพรธีระวงหลังภรรยาคนสวยใบหม่อนกิติยาจิตภักดีเพิ่งคลอดลูกชายคนแรกน้องคากิทำเอาคุณพ่อร้องห่มร้องไห้สุดตื้นตันท่ามกลางความยินดีของเพื่อนพี่น้องในวงการมากมายล่าสุดทางด้านเพื่อนซีอย่างนิกกี้ณฉัตรจันทพันธ์ก็ได้หอบทองคำไปรับขวัญหลานชายด้วยตัวเองพร้อมโพสต์รูปและแคปชั่นไว้ว่าเอาทองมาให้หลานคากิครับแอดแจ็คฟันชานแอดใบม่อน .kj ยินดีด้วยเพื่อนรักกบโดยแจ็คและใบหม่อมได้คอมเมนต์ขอบคุณสำหรับของขวัญรับขวัญหลานชิ้นนี้นิกกี้เคยให้สัมภาษณ์ตั้งแต่ตอนที่ภรรยาของแจ็คยังไม่คลอดโดยเล่าว่าตนได้ซื้อทองไว้รับขวัญหลานแล้ว2บาทที่ซื้อเพราะตอนนั้นกำลังนั่งทานข้าวกับแจ็คพอดีแล้วเห็นเกรซวรินทร์โพสต์รูปใส่ทองแจ็คบอกว่าหุ้นกันไหมจะซื้อให้ลูกเขาตนก็เลยซื้อเก็บไว้เท่ากับว่าตนกับแจ็คคนละบาทแต่ซื้อแล้วก็เก็บไว้ที่ตนก่อนเพราะว่าตอนแรกไม่รู้ว่าแฟนแจ็คท้องเรื่องจริงหรือเรื่องเล่นคิดว่าขำๆแต่พอลูกคลอดก็จะเอาไปให้